สวัสดีครับผมนี่ผมนะจอนชิงใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นนะครับอินโทรโซโล่นะครับเพลงคนมีเสน่ห์นะครับแบบง่ายนะครับจากคลิปสอนนะครับตีคอร์ดบวกอินโทรแบบง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่มีคอร์ดห้ามนะครับผมจากคลิปผมที่ผมได้จัดทำไปนะครับที่เป็นตีคอร์ดนะครับตีคอร์ดแล้วก็ร้องนะครับผมที่เสียงเป็ดๆนะครับ โอเคก่อนที่จะมาเล่นกันนะครับเหมือนเดิมนะครับไปตั้งสายกันก่อนเลยไปโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับมาตั้งสายกันก่อนสำคัญมาก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 ครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปคลิกลองคลิกเข้าไปแล้วก็ไปตั้งสายกันก่อนนะครับสมมติว่าถ้าตั้งกันเสร็จแล้วก็เราจะกลับมาเทียบสายกันอีกรอบนึงนะครับผมทำไมต้องตั้งสายนะครับพูดทุกคลิปนะครับผมคำถามนะครับก็คือเพื่อนๆมาถามผมว่าน้าจอมแกะเพลงได้ยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องตั้งสายให้ตรงคีย์มาตรฐานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งสายไม่ตรงคีย์มาตรฐานเพื่อนๆก็จะไม่สามารถแกะเพลงจากคลิปที่เพื่อนๆจากเพลงที่เพื่อนๆอยากจะเล่นได้นะครับผมก็คือเสียงจะไม่ตรงกันแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆหูเพี้ยนนะครับซึ่งหูเพี้ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับต่อการเล่นที่ดีในอนาคตนะครับผมก็ตั้งสายกันนิดนึงนะครับโอเคสมมติว่าเพื่อนๆตั้งสายกันแล้วนะครับเราก็จะมาเทียบเสียงอีกรอบนึงนะครับผมอันที่สาย6ครับเสียง E ครับ E ครับสาย5เสียง A ครับผม A ครับสาย4เสียง D ครับผมสาย3เสียง G ครับผมสาย2เสียง B ครับผมเสียง Bก็สาย1เสียง E ครับผม E ครับมาเทียบกันอีกรอบนึงนะครับ6 โอเคนะครับหลังจากที่ตั้งสายกันแล้วนะครับก็กลับมานะครับผมตึ๊บตึ๊บนะอย่าเบื่อนะครับตั้งสายนะครับสำคัญมากต่อหูนะครับผมโอเคนะครับ มาก่อนที่จะมาเล่นนะครับเราก็ไปฟังที่ผมเล่นกันที่ผมเล่นไปแล้วนะครับสัก2รอบนะครับผมเพื่อจะได้จดจำเสียงแล้วก็ทำนองนะครับผมไปเลย1 2 3นะครับผมเริ่มเราจะกลับมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยผมจะมีแบบฝึกหัดนะครับให้เพื่อนๆฝึกกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเล่นกันนะครับผมก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เพื่อนๆเล่นกันสักนิดนึงนะครับ
ในเพลงนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับก็คือการดีดหนึ่งครั้งนะครับแต่ให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับผมการดีดหนึ่งครั้งนะครับแต่ให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับผมก็คือแบบนี้นะครับดีดหนึ่งครั้งใช่ไหมครับก็ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับดีดหนึ่งครั้งให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับวิธีการเล่นยังไงนะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็คือนะครับลองฝึกกันก่อนนะครับผมดีสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับแล้วเราก็จะตบนิ้วนะครับนิ้วกลางนะครับผมมาที่สาย3บาร์ที่2นะครับผมแล้วเราก็จะตบนิ้วกลางนะครับมาที่สาย3บาร์ที่2นะครับก็คือเริ่มใหม่นะครับหลังจากที่ดีดสายเปิดสาย3แล้วนะครับแล้วเราก็จะตบนิ้วกลางนะครับมาที่สาย3บาร์ที่2นะครับให้เป็นเสียงแบบนี้นะครับผมดีด1ครั้งครับอีกครั้งนึงครับอีกครั้งครับนี่ถ้าเป็นศัพท์ในแท็บหรือว่าในการเรียกสากลจะเรียกว่า hammer on นะครับผมหรือว่าในแท็บจะเขียนเป็นตัว h ครับ h ยังนะครับผม h นะครับ h โอเคโอเคก็คืออยากให้เพื่อนๆฝึกกันก่อนนะครับผมก็คือจะต้องมีการออกแรงกดไปที่นะครับที่นิ้วกลางครับต้องออกแรงกดไปที่บาร์นิดนึงนะครับผมฝึกค่อยๆฝึกกันไปนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับผมอีกสักรอบนึงนะครับผมดีสายเปล่า1ครั้งนะครับแล้วก็ตบนิ้วกลางไปที่สาย3บาร์ที่2ครับดีด1ครั้งแต่ให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับผมอีกครั้งนึงครับผม3 4อีกครั้งนึงนะครับ3 4โอเคนะครับให้เพื่อนฝึกกันให้คล่องก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปเล่นตามคลิป2ของผมนะครับมีอีกตัวนึงนะครับผมที่จะต้องฝึกนะครับก็คืออันนี้เราย้ายพี่สาย2บ้างนะครับแบบการที่2ที่ต้องฝึกก่อนนะครับก็คือคล้ายๆเดิมครับแต่เราจะเปลี่ยนนิ้วที่ตบเป็นนิ้วนางแค่นั้นเองนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนนิ้วที่ตบเป็นนิ้วที่เป็นนิ้วนางนะครับผมที่สาย2นะครับดีสายปลา1ครั้งครับแล้วก็ตบนิ้วนางไปที่สาย2บาร์ที่3นะครับดีดสายเปล่า1ครั้งสาย2นะครับแล้วก็ตบนิ้วนางไปที่สาย2บาร์ที่3นะครับผมเป็นนะครับ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 แค่นี้นะครับผมให้เพื่อนๆฝึก2แบบฝึกหัดกันก่อนนะครับผมให้มือคล่องก่อนแล้วค่อยไปเล่นตามกันนะครับผมโอเคนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมแรกอาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่านิ้วอาจจะยังไม่มีแรงแล้วก็จังหวะยังไม่ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่มีวันได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆไปลุยนะครับโอเคไหมนี่แล้วก็มาเข้าถึงนะครับขบวนการสเต็ปการเล่นนะครับในอินโทรนะครับโอเคนะครับผมก็จะแบ่งนะครับง่ายๆเลยผมจะแบ่งเป็น4ชุดนะครับผมจะแบ่งเป็น4ชุดนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆสอนไปทีละชุดนะครับช้าๆนะครับผมง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับมาถึงชุดที่1นะครับผมมาฟังกันก่อนนะครับผมว่าชุดที่1นะครับมีโน้ตอะไรแล้วก็เสียงเป็นยังไงทำนองเป็นยังไงบ้างนะครับผม3 4อีกรอบนึงนะช้าๆนะครับอีกรอบนึงช้าๆนะครับผมนะครับพี่แล้วก็มาเล่นตามกันช้าๆเลยนะครับผมก็จะบอกง่ายๆอย่างนี้นะครับนิ้วชี้กลางนางก้อยที่มือซ้ายนะครับนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับกดที่
สายไหนนะครับ1 2 3 4 5 6บาร์อะไรเพื่อนเพื่อนก็นับกันเข้ามานะครับผมจะขออนุญาตสอนช้าๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆที่มีความพิการทางสายตาคือมองไม่เห็นนะครับสามารถเล่นตามพวกเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังหัดด้วยนะครับผมจะได้เล่นตามกันช้าๆนะครับส่วนเพื่อนๆที่เก่งแล้วผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่เหมาะกับเพื่อนๆที่เก่งแล้วนะครับผมเชิญป้ายหน้าครับแจ๋วโอเคขอความนะครับผมโอเคนะครับมาลุยกันเลยนะครับผมมาที่ชุดที่1นะครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมดีดซ้ายเปล่าสาย3 1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย3บาร์ที่2นะครับให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับตามด้วยนะครับดีดซ้ายเปล่าสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดซ้ายเปล่าสาย2 1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วนางไปที่สาย2บาร์ที่3ให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับตามด้วยนะครับดีดซ้ายเปล่าสาย3 1ครั้งครับโอเคนะครับมาฟังกันช้าๆอีกรอบนึงนะครับผมเริ่มเลยนะครับดีดซ้ายเปล่าสาย3 1ครั้งครับแล้วตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย3บาร์ที่2ให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับตามด้วยนะครับดีดซ้ายเปล่าสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดซ้ายเปล่าสาย2 1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วนางไปที่สาย2บาร์ที่3ให้ได้ยินเป็น2โน้ตครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับจดจำโน้ตที่ผมบอกให้ได้ก่อนนะครับให้ได้ก่อนนะครับคล่องๆแล้วค่อยมาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมาด่าผมว่าอุ๊ยสอนไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหก็ต้องจำโน้ตก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่จำโน้ตก็จะมาเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อนๆจำโน้ตได้แล้วนะครับเราก็จะมาลองท่องทำนองนะครับผมท่องทางปากนะครับท่องนะครับไม่ต้องอายนะครับผมเพื่อจะใช้ทำนองที่เราท่องเนี่ยไปคอนโทรลโน้ตที่เราได้เล่นกันไปแล้วเมื่อกี้นะครับท่องด้วยกันนะครับ3 4ตะด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 ะตะด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 ะท่องด้วยกันนะครับผมตะด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 ะท่องครับตะด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 ะท่องครับตะด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 ะหลังจากที่ท่องแล้วนะครับเราก็จะเอาโน้ตนะครับเอาเสียงที่เราท่องนะครับมาคอนโทรลโน้ตที่เราได้เล่นกันไปแล้วนะครับผมเป็นนะครับผมจะช้านะครับมาเล่นช้าๆกันนะครับผม3 4มาเล่นช้าๆกันนะครับ3 4แล้วพอคล่องแล้วนะครับก็ลองเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผม3 4จะต้องเล่นช้าๆคล่องก่อนนะครับผมมาเราไปต่อในชุดที่2นะครับผมเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับจะมีอยู่4ชุดนะครับผมแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับก็คือชุดที่2ก็คือเล่นเหมือนชุดที่1เลยครับดีใจแล้วสิคือชุดที่2นะครับเล่นเหมือนชุดที่1เลยนะครับผมพูดง่ายก็คือเล่นชุดที่1ซ้ํา2รอบอ่ะครับก็จะกลายเป็นชุด1กับชุดที่2นะครับผมมาเล่นนะครับชุดที่1 2รอบนะครับก็จะกลายเป็นชุดที่1และชุดที่2นะครับผมเอาว่าชื่อ3 แค่นี้นะครับผมมานะครับ3 4แค่นี้นะครับผมก็กลายเป็นชุด1และชุดที่2แล้วนะครับผมโอเคมางั้นเราก็จะไปต่อชุดที่3กันเลยนะครับผมมาฟังกันก่อนนะครับมีโน้ตอะไรแล้วก็เสียงเป็นยังไงทำนองเป็นยังไงบ้างนะครับผมชื่อ3 4มือซ้ายนะครับผมเริ่มเลยนะครับดีซ้ายเปล่าสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีซ้ายเปล่าสาย3นะครับแล้วตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย
3บาร์ที่2นะครับให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับผมตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับแค่นี้เองนะครับผมแม่เล่นอีกรอบนึงนะครับผมช้าๆนะครับดีดสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย3แล้วก็ตบนิ้วกลางไปที่สาย3บาร์ที่2นะครับให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับผมตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องจดจำโน้ตให้ได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากที่จดจำโน้ตได้แล้วนะครับนะครับเราก็มาลองท่องทำนองนะครับผมท่องตามกันนะครับผมแต่เต้าตัดเต้าสามสี่แต่เต้าตัดเต้าสามสี่แต่เต้าตัดเต้าโอเคที่เราก็จะเอาทำนองที่เราท่องไปแล้วนะครับมาคอนโทรลนะครับโน้ตที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับ one two three four สามสี่สามสี่แล้วพอเพื่อนๆคล่องแล้วนะครับก็ลองเล่นเร็วขึ้นนะครับผมเป็นสามสี่สามสี่สามสี่แค่นี้เองนะครับผมง่ายๆนะครับผมจบชุดที่3นะครับด้วยความรวดเร็วเราก็จะไปต่อชุดที่4เลยนะครับผมชุดสุดท้ายนะครับผมชุดสุดท้ายก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวผมเล่นฟังก่อนนะครับผม1 2 3อีกรอบนึงครับผม3 4อีกรอบนึงครับผม3 4ใช่นะครับผมมาทีนี้ก็มาถึงครับการเล่นตามกันช้าๆนะครับผมที่มือซ้ายนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับดีสายเปล่าสาย4 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย4 1ครั้งแล้วตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย4บาร์ที่2ให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับผมตามด้วยนะครับดีสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีสายเปล่าสาย4 1ครั้งครับแค่นี้นะครับผมมาอีกรอบนึงนะครับผมที่มือซ้ายนะครับมาเล่นตามกันช้าๆนะครับผมเริ่มเลยนะครับดีสายเปล่าสาย4 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีตามด้วยนะครับดีสายเปล่าสาย4 1ครั้งแล้วตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย4บาร์ที่2นะครับให้ได้ยินเป็น2โน้ตนะครับตามด้วยนะครับดีสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีสายเปล่าสาย4 1ครั้งครับทำนองนะครับทำนองหลังจากที่เพื่อนๆจดจำโน้ตได้แล้วนะครับผมลองมาท่องทำนองตามกันนะครับผม1 2 3 ta 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 อีกรอบครับ ta 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 อีกรอบครับแต่แต่แต่แวว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 โอเคโอเคโอเคละขอโทษนะครับเอามันไปหน่อยโอเคหลังจากที่ท่องแล้วนะครับเราก็จะเอาทำนองที่เราท่องนะครับมาคอนโทรลโน้ตที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะครับผมมาเล่นด้วยกันครับ1 2 3 4 3ก็ลองเล่นเร็วขึ้นนะครับผม3 4 3 4 3 4โอเคแค่นี้นะครับผมทีนี้นะครับก็จบแล้วครับ4ชุดมีแค่นี้จริงๆนะครับผมหลักการง่ายๆนะครับฟังผมก่อนนะครับผมเพื่อนๆจะต้องซ้อม1 2 3 4แต่ละชุดให้คล่องก่อนนะครับ
เพื่อนๆจะต้องซ้อมชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมาเล่นต่อกันนะครับผมก็คือในอินโทรนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆฟังดีชัดๆนะครับก็คือในอินโทรนะครับก็จะเป็นเล่นนะครับในอินโทรนะครับก็จะเล่นแบบนี้นะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4แล้วก็วนไปชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4แล้วก็มาจบที่ชุดที่1แค่นั้นเองนะครับผมอีกรอบนึงนะครับในอินโทรนะครับจะเล่นนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4แล้วก็วนไปชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4แล้วก็มาจบที่ชุดที่1แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับมาทีนี้เราก็จะมาเล่นช้าๆตามกันนะครับผมตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็กลับชุดที่1นะครับผมพร้อมนะครับผมช้าๆนะครับผมเพื่อนๆมาเล่นช้าตามกันนะครับผม1 2 3 4จบการสอนอินโทรเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับก็ผมจะทำช้าๆนะครับไว้ตอนท้ายนะครับเพื่อนๆ 3-4 รอบแล้วก็ทำแบบเร็วใกล้ๆใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับไว้สัก 3-4 รอบนะครับผมก็เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe นะครับกดติดตามนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมก็สรุปง่ายๆกันนะครับก็คือเพื่อนๆฝึกช้าๆให้คล่องก่อนนะครับผมแล้วก็ทำตามสเต็ปที่ผมบอกมาก็คือพอช้าคล่องแล้วก็มาที่เร็วนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นไปอย่ามีความสุขไม่ต้องแข่งขันกับใครนะครับเล่นกับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะครับผมดนตรีไม่มีการแข่งขันนะครับผมแล้วก็มีน้ำใจต่อกันนะครับสำคัญที่สุดนะครับผมใครจะเก่งก็เรื่องของเขาแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็เล่นของเราไปสบายๆนะครับชิวๆบายนะครับโอ้มีความสุขนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาไปด้วยนะครับผมสิ่งใดที่ทำให้ไม่พอใจก็กลับขออภัยมาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมขอมีความสุขกับคลิปบ้านๆจากครูบ้านๆอย่างผมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อนๆมาเล่นช้าตามกันนะครับผม1 2 3 4
3